Welcome to Photoglobe นะครับก็พอเป็น Photoglobe นะคะภารกิจของเราก็คือมาถ่ายรูปนั่นเองตอนนี้เราอยู่กันที่นอร์เวย์นะคะแล้วก็อยู่กันที่ Hiker Camp เป็นเบสแคมป์เพื่อที่เราจะไปเดินเขากันนะคะทริปนี้เราก็มีภารกิจเขาแรกที่เราจะไปเดินนะคะนั่นก็คือ Praigestulen ซึ่งหน้าผาเนี่ยสูงชันถึง604เมตรจากระดับน้ำทะเลหน้าผาเนี้ยเกิดขึ้นในยุคน้ำแข็งประมาณหมื่นปีก่อนเมื่อทาน้ำแข็งสูงถึงขอบหน้าผาแล้วก็ได้แช่แข็งตรงรอยแยกของภูเขาเอาไว้กัดซ้อต้นภูเขาเป็นเหลี่ยมกว้าง25คูณ25เมตรอย่างที่เห็นในรูปนี้ค่ะเราจะใช้เวลาเดินแบบว่าน่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะว่ามันระยะทางประมาณ8กิโลเมตรอ๋อไม่ไกลใช่ก็ไม่ได้ไกลมากระยะทางก็ถือโอเคนะสำหรับทริปแรกก็ตรงนี้ก็คือเบสแคมป์แรกใช่ใช่ไหมก็คือตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตื่นเช้าเลยแล้วก็ขึ้นไปเดินเดินเสร็จลงมาที่นี่เก็บของไปอีกที่นึงขับรถอีกประมาณ4ชั่วโมงประมาณค่ะเพื่อไปอีกที่นึงก็คือเซรัปเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันแล้วแบบว่าจะเป็นก้อนหินลอยฟ้าที่แบบว่าโดนเขา2ลูกเบียดกันแล้วอยู่ตรงกลางอันนั้นก็จะเดินยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งระยะทางทั้งหมดประมาณ 11-12 กิโลนะคะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงไปกลับเขานี้นะคะจะสูงถึง984เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงประเด็นคือขึ้นไปแล้วเนี่ยจะกล้าขึ้นไปยืนตรงหินหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบน่ากลัวมากเลยนะก็เดี๋ยวลองดูฟิลก่อนไปถึงแล้วขอลองดูก่อนว่าเฮ้ยจะไหวหรือเปล่าเราถ่ายแบบว่าถ่ายแค่หินได้ไหมแล้วก็ไปอินเสิร์ตตัวเราใช่เราต้องแบบเราต้องภูมิใจไงนึกออกไหมคือทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะบอกตามตรงนะครับตั้งแต่เดินทางกับแก้วจริญญามานะครับแก้วจริญญาคือเขาพาไปที่ที่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันสุดท้ายก็คือชื่อว่าโททุมกามันก็จะเป็นหน้าผาที่แบบว่าเป็นแผ่นหินน่ะที่มันยื่นออกไปเหมือนลิ้นเลยครับใช่ความสูงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ700เมตรก็ไม่ได้ยากแต่ว่าจะเป็นระยะเดินที่ไกลที่สุดในทริปนี้ระยะทางในการเดินก็คือ22กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงค่ะไปกลับโอเคครับก็ฟังดูก็น่าจะไหวไหวแล้วเพราะว่าจอร์เจียเราก็เดินตั้ง6วันวันละ9ชั่วโมงแต่ยังไม่ได้ตัดให้เพื่อนๆเลยขี้เกียจไม่ได้ตัดเยอะมากปากีก็ยังไม่ได้ตัดเพราะว่าถ่ายไปแล้วก็เสียงเสียหมดเลยอ๋อเออว่าเสียงเสียเยอะใช่เสียดายมากถ้าเกิดเราอยากจะเล่าอะไรฟังเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกที่เราได้รับในการเดินทางครั้งนี้ก็จะมีมาแชร์บ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยส่วนมากเราก็ไม่ได้เป็นสายหาข้อมูลอะไรมากมายนะครับยังไงก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดใครเข้ามาเพื่อเอ้ยอยากจะตามอยากจะทำตามอยากจะแบบรู้ข้อมูลอะไรเงี้ยบางทีถามมาได้ถ้าเกิดเรารู้เราตอบให้แล้วกันก็เอารูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับไม่รู้สวยหรือเปล่าสวยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ก็จะพยายามนะครับโอเคLet's goก็เอาขวดเปล่าไว้ในที่นอนเนาะ2ขวดพอดีเลย
เริ่มตื่นขึ้นมาปวดฉี่มากแบบไปขี้เกียจเดินอ่ะมันไกลอ่ะแล้วก็ไม่กล้าฉี่แถวนี้ด้วยก็เลยฉี่ใส่ขวดซะเลยครับแต่ก็หลังจากนั้นก็พบว่าแมนยูแข่งครับก็เลยดูบอลคราวเลยก็เลยดูบอลครับโทษใครไม่ได้นะฮะนี้ไม่ใช่เรื่องของที่นอนแล้วเดี๋ยวเราทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วก็เริ่มเดินกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนนั้นนะบ๊ายบายไปเออครับไปทางเดินเริ่มแรกดูชิลมากเลยนะฮะสรุปว่าเราก็ไม่สะพายกระเป๋าไปดีกว่าเพราะว่า4กิโลไม่น่าจะต้องใช้อะไรเยอะเนาะอืมใช่ใช่พวกขนมคุกกี้เราก็เอาไว้ตามกระเป๋ากางเกงนะคะอ่าฮะแล้วก็มีกล้องคนละตัวแล้วก็มีคนละอันก็มีน้ำขวดเดียวไปทุกคนเป็นนาทีเอง172แล้วใจเต้น172ร้อนแล้วเริ่มร้อนขอเสื้อกันไปตอนนี้เราครึ่งชั่วโมงแล้วประมาณ165เมตรแล้วนะคะเดินมา 1.56 กิโลหยุดถ่ายรูปกันบ่อย แต่ที่นี่สวยมากเลยนะคะคือธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากเลยอะเนาะไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อค่ะยังไม่จบจะมีคนเอากุญแจมาเกี่ยวที่นี่ด้วยนะตอนนี้เราเดินมาประมาณชั่วโมง23นาทีประมาณ 3.96 กิโลแล้วหลอกปะเนี่ยยังไม่ถึงอีกไหนบอกสี
ไหนเอากุญแจมาด้วยเหรอรอเล่นอยู่นานแขวนอันนี้ต้องโยนดอกกุญแจทิ้งด้วยดอกกุญแจคืนนี้เป็นไงบ้างคะจะ4กิโลแล้วน่าที่นี่โอเคเลยค่ะสิ่งที่แบบเป็นปัญหาอย่างเดียวตอนนี้ก็คือหิวน้ำแล้วก็พยายามไม่กินก็คิดว่าเป็นคนกินน้ำน้อยกันเนาะได้หรอกมาขวดเดียวพอผมว่าไม่พอจ้ะถ้าเป็นไม่ได้อยากกินตลอดทางเลยเราเป็นคนเสียเหงื่อเร็วโอเคแสดงว่าเดี๋ยวอันพรุ่งนี้เราต้องเตรียมน้ำให้เยอะกว่านี้ละใช่ๆแต่ที่นี่ชิลมากอ่ะทางเหมือนแบบว่าสร้างมาเพื่อให้คนเดินมาเจอที่เนี่ยมันเดินเล่นพารากอนนะเฮ้ยบ้าบอเดี๋ยวแวะช้อปปิ้งตรงนี้หน่อยนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนใช้เวลาประมาณทั้งหมดชั่วโมงครึ่งโอ้ยคนไปนั่ง 4.43 ให้ผมภารกิจต่อไปของเราก็คือถ่ายรูปนะคะอาจจะต้องมานั่งตรงนี้เพื่อถ่ายอันนี้ว้าวคนเยอะมากถ่ายแทนมีเตอร์คนเยอะคือมันต้องใกล้แค่ไหนถึงจะไม่เห็นคนนะโอเคภารกิจต่อไปของเราคือการถ่ายรูปนะคะมารอดูว่าเราจะได้รูปถ่ายกันหรือเปล่าจ้ะตอนนี้เรามาต่อแถวเพื่อจะไปยืนตรงหน้าผาแล้วนะคะส่วนคุณโทนี่ผู้กลัวความสูงเหมือนกันขอรับหน้าที่เป็นตากล้องอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารูปถ่ายของเราจะสวยแค่ไหนนะคะThank you เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมารอดูรูปกันนะคะก็ไม่ได้หวาดเสียวขนาดนั้นแต่ก็เกรงใจเมื่อกี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ถือกล้องให้ด้วยไปเดี๋ยวเราพักผ่อนแล้วก็จะเดินกลับกันแล้วนะคะแล้วก็ต้องขับรถไปอีกประมาณ3ชั่วโมง15นาทีเพื่อจะไปเบสแคมป์อันต่อไปเป็นยังไงบ้างเสียวมากเลยครับเสียวทำไมตัวเองไม่ได้ไปยืนนี่เมื่อกี้ฝากพี่คนข้างหลังเขาถือกล้องให้ด้วยเป็นไงบ้างได้ไหมน่าจะได้นะลองเช็คภาพสิเดี๋ยวดูภาพกันนะคะทุกคนประมาณ 3.7 กิโลรู้สึกว่ารองเท้าเล็กไปรู้สึกว่าเหมือนกำลังจะเป็นแผลแล้วด้วยโอ้แช่เท้าข้อขาลงอ่ะมันชนข้างหน้าอืม
เย็นมั้ยเย็นมั้ยโอ้ยจะถึงแล้วครับนี่คือเทคนิคการเดินอะไรอ่ะมันไปลงที่ตูดนี่เจ็บเท้ามากเลยทุกคน8กิโล42นี่มีแบบว่าลืมกดไปบ้างด้วยโอเคถึงแล้วครับเย้ we made it โอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะไม่รู้ขอบคุณทำไมเป็นกำลังใจให้เราหรือเปล่าขอบคุณตัวเองด้วยที่ทำได้แล้วก็อันนี้แบบว่าเป็นแบบเบอร์แรกที่แบบว่าอ่อนที่สุดด้วยนะยังอีก2อันก็เป็นลุ้นกันว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าสรุปว่ารูปโอเคป่ะเนี่ยโอเคหรือเปล่าให้เพื่อนๆตัดสินกันดูแล้วกันนะโอเคได้โอเคเดี๋ยวเราไปหาน้ำกินแล้วก็เจอกันอีพีหน้าค่ะGood morning. Good morning. เราวาร์ปกันมาอยู่ที่เซรักแล้วนะคะนี่ตัน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 เดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้โอ้ที่เราเริ่มก็ประมาณ640เมตรแล้วเราจะขึ้นไปถึงตรงนี้ค่ะเซรักใช้เวลาเดินประมาณเขาบอกว่า5 hours round trip เราจะทำได้ไหมของเราก็ประมาณ10แล้วกันทำอะไรอ่ะ10ดูทางขึ้นตรงนั้นซะก่อนขึ้นไปก็เจอแบบว่า steep climb แล้วหรอเป็นแบบว่าตรงขึ้นแรกเป็นลูกคลื่นอยู่นะเหมือนข้ามเขา3ลูกอ่ะใช่พร้อมไหมคะพร้อมครับไปสู้นะคะวันนี้วอร์มก่อนวอร์มขากันยืดไป ready กดไอ้นี่ก่อนเริ่มกระเดียดแล้วเนี่ยเราต้องลงทางเดิมจริงไหมคือเอาจริงว่าไม่อยากพิภาพตอนลงเลยตอนขึ้นยังแบบจะตายแล้วเนี่ยมีแบบสไลเดอร์ลงไปเลยไหมถ้าไม่มีกล้องเราสไลด์ได้นะกิ้งลงไปมันชันมากเลยเนาะชันมากเกียดคือเกียดสตีฟอะไรแบบนี้ที่สุดเลยอ่ะแล้วมันดูแบบโล่งด้วยนะเหมือนแบบถ้าตกไปไม่มีอะไรก่อนยาวอีกนานมั้งเนี่ยนี่อีกนิดเดียวมองเห็นข้างบนละไปต่อค่ะWe'll be right back.
นี่เกาะเนี่ยเขินเลยแล้วแบบแหมวิ่งแล้วหันมามองหน้าด้วยใส่รองเท้าเข้าไปธรรมดาเนี่ยจะขิงไปไหนจะขิงไปไหนวะเนี่ยครบมือรองเท้าเดินเขามีไม้ด้วยมีตัวฟิวเลยอ้าวยังไงดีฮะชั่วโมงผ่านไปได้แค่2กิโลขึ้นลูก2เหลืออีก10กิโลโหดกว่าเดิมบ้าไปแล้วมันจะเดินได้ไงมันได้ไงเป็นไงบ้างนี่สิครับกี่โลแล้ว3กิโลโอ้เขาลูกที่3กำลังจะถูกพิชิตนะครับไปต่อค่ะดื่มเลยปิดไปก่อนนะครับอ
ประมาณเกือบ5กิโลแล้วว้าวแล้วก็เราแอนเวย์ตัวเองจากจุดเริ่มเนี่ยมาที่ประมาณ470แล้วโอเคแต่เราเดาว่าตอนนี้น่าอยู่ที่ประมาณ800เติมน้ำกันซะหน่อยอุ้ยน้ำเย็นฉ่ำมากอุ้ยขอเติมด้วยหน่อยกินโชว์หน่อยที่แตกแตกเลยเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างสดชื่นสดชื่นเลยสดชื่นสดชื่นสปอนเซอร์น้ำต้องเข้าแล้วแหละกราเซีย from Norway อร่อยมากเนาะรู้สึก fresh อยากรอเติมน้ำเสร็จแล้วก็เดินไปต่อเหมือนจะใกล้แล้วนะคิดว่าอีกไม่ไกลมากสู้ๆค่ะทุกคนคน finally เดี๋ยวโอ้ my god ดูหน้าว่าเสียวมากทุกคนแผนให้ดูเล็กกลุ่มมากดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปยืนตรงนั้นถ่ายรูปกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ก้อนหินที่คุณจริญญาเขาอยากจะมาถ่ายกันแล้วนะครับดูบรรยากาศล้อมรอบนี่คือโซนที่เรามายืนเตรียมถ่ายกันนะฮะแล้วก็น่ากลัวมากมองไปนี่คือเหวเลยเออลองมาดูกันนะครับได้ภาพนี้ฟ้าอยู่นี่เป็นไงบ้างประสบการณ์เมื่อกี้เสียวมากไม่รู้คือมันไม่ได้เห็นข้างล่างหรอกแต่มันแบบมันวิวอะน่ากลัวน่ากลัวมากเลยOh, thank you. Yeah, I was interested. Interested. I'll send it to you. Thank you. Okay. ตอนที่หนูกำลังไปต่อแถวป้าเขาเดินออกมาพอดีเขาเปลี่ยนชุดเป็นเดรสเลยโหสุดยอดแล้วนอนแบบชิลมากบนก้อนหินน่ะหนูก็ถามเขาว่าแบบอุ้ยน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยเขาบอก no you have to focus focus on the rock สุดยอดหนูแบบน่ากลัวจริงที่อยากลองมันไม่น่ากลัวแต่เมื่อกี้ได้ตำแหน่งยืนถ่ายภาพที่ตรงกลางเป๊ะเลยแต่เสียดายมีคนมายืนข้างๆจริญญาด้วยได้ไม่เป็นไรเรียนลบเขาออกไปโอเคมายืนมองลุงเป็นห่วงยืนมองโอเค let's go let's go เหลือเวลากลับอีกเดินกลับตอนนี้กี่โมงแล้วคะประมาณบ่ายสองสองครึ่งนะเราใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงมาถึงเนี้ยหรอก็รวมแวะรวมอะไรก็พอดีนะโอเค let's go ไปต่อค่ะ yay mission complete ไป let's go เป็นไงคะความรู้สึกของคนที่ยืนดูก็จินตนาการว่าตัวเองถ้าเกิดตัวเองไปยืนตรงนั้นน่าจะวูบครับวูบเลยอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะคือมองลงไปเป็นเหวเลยอ่ะใช่แล้วหินมันก็คือโค้งๆไง
มันดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะลื่นลงไปได้ตลอดเวลามันมีความแบบมนน่ะแล้วคือแบบว่าเวลาเจอเหวเจออะไรสูงๆแบบเนี้ยในใจคนก็จะชอบบอกว่าห้ามมองลงไปนะไม่จะกลัวใช่ไหมแล้วมันต้องมองอ่ะใช่สุดท้ายมันห้ามตัวเองไม่ได้อ่ะคอนโทรลไม่ได้แล้วเรารู้เลยถ้าเรามองแล้วจะเป็นไงรู้ป่ะวูบอ่ะวูบเลยขาจะอ่อนขามันจะแบบเสียวอ่ะมันจะเสียวตรงขาแล้วก็แบบไม่มีแรงก็เมื่อกี้คือแบบคือหนูรู้สึกว่าถ้าหนูยืนนานกว่านี้หนูจะเป็นลมอ่ะหนูต้องแบบพอแล้วนะพอแล้วนะในใจคือพอแล้วนะพอแล้วนะไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยได้เราถ่ายตอนจะยังไม่ใช่พี่จะอยู่ได้เหรอกระโดดตามเลยสิโอ้โหใช่เหรออันนี้เลยเอาหัวลงด้วยไม่ชัวร์จะไม่รู้สึกหนูว่าเอาอะไรลงก็ไม่รู้สึกทั้งนั้นแหละถ้ามันจะสูงขนาดนั้นกลัวบอกว่าดันรอดแต่พิการประมาณเดิมน่ากลัวจริงเมื่อกี้คือแบบวัดใจมากแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดินมาตั้งไกลแล้วอะแบบเอาหน่อยวะแล้วอันสุดท้ายเป็นไงเนี่ยเป็นเหมือนลิ้นแบบชี้ออกไปแต่หนูว่าอันเนี้ยน่าจะน่ากลัวสุดโอเคนะฮะอันสุดท้ายไม่ต้องไปละไม่อันสุดท้ายนั้นอันสุดท้ายที่รับหน้าที่ไหมสบายมือมากเหมือนพรมเลยอ่ะเหมือนพรมแบบพรมกำมะหยี่เลยจริงๆแข็งแรงกำมะหยี่ก็ได้อินสปายมาจากอันนี้เนาะใช่ไหมเออสวยจริงมีความแบบละเอียดจัดเลยอ่ะโอ๊ยหน้ามืดเปียกซะแล้วรองเท้ากันน้ำกันน้ำออกนะเหลืออีก1กิโลแล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างดีใจครับใกล้ถึงแล้วเมื่อกี้ตอนเดินมาคือไม่คิดอะไรแล้วคิดแค่ว่าก้าวต่อไปก้าวต่อไปก้าวต่อไปแค่นั้นก้าวต่อไปเรื่อยๆนะคะสตีฟแบบนักกลัวสตีฟเยอะมากเอาจริงดูดิเลยเขานึงนะสตีฟหมดเลยอันแรกอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนยืนลื่นๆเนาะจริงๆมันไม่ลื่นอ่ะมันแค่แบบมีกริปหน่อยคนโอ้ยถึงแล้วถึงแล้ว made it ยอดเลยทุกคนโอ้ยเกือบตายอยู่เหมือนกันนะลูกสุดท้ายเนี่ยเป็นไงมั้งหนูขาสั่นมากโอ้ยเราจะได้พักแล้วทุกคน4วันนี่คือคิดไม่รู้จะคิดอะไรแล้วระหว่างทางทั้งไม่รู้จะคิดอะไรไม่รู้จะรู้สึกอะไรไงอย่างเงี้ยแค่ก้าวต่อไปเรื่อยๆแต่ว่ามีอย่างนึงที่คิดออกนะก็คือคิดขอบคุณแก๊งจอร์เจียมากๆเลยนะฮะคิดถึงแก๊งจอร์เจียมากคือขอบคุณทุกคนมากที่แบบคอยสอนเราระหว่างทางคือแบบเอามาใช้ที่นี่ได้สบายมากเลยอ่ะไม่งั้นเราตายอยู่ ใช่ไหมคือถ้าไม่เคยไปจอร์เจียก่อนแล้วแบบอุ้ย อยากจะแบบหาทำมาที่นี่ก่อนก็น่าจะเบสอยู่อ่ะคิดว่านะใช่เพราะเรามากัน2คนด้วยไงใช่นี่คือมีหลายๆจุดนะที่แบบเอาวิชามาเอาวิชาจากจอร์เจียมาใช้
แล้วอีกอย่างคือรองเท้าเนี่ยสำคัญมากเลยรองเท้าคู่นี้คือแบบมั่นใจมากเลยเนี่ยเดินแล้วแบบรู้สึกแน่นโอเคมากหนูมั่นใจในรองเท้าแต่ไม่มั่นใจในตัวเองหนูเป็นคนทรงตัวไม่เก่งเปลี่ยนแรงไปกี่กิโลคะทั้งหมดทั้งหมด12ว้าวพอดีเลยนะแต่ว่าก็มี18เราว่ามีเยอะกว่านั้นเพราะว่าบางจุดเราลืมกดเรากดพอสไว้แล้วก็ครึ่งความสูงที่เราเดินขึ้นลงเนี่ยได้ประมาณ716เมตรเลยนะโหเผาผ่านไปตั้ง 1,200 แคลอรี่นะจ๊ะกลับไปผอมแน่พ่อหนุ่มกินขนมได้แล้วป่ะเฮ้ยแม่วันนี้ให้กิน2มื้อดีไหมถ้าเข้าเมืองทันร้านอาหารเปิดจะกระจี้เข้าน้ำก่อนไหมเย้ทุกคนสรุปว่าภูเขาเซรัของเราก็ถูกพิชิตแล้วนะครับถูกพิชิตแล้วเรียบร้อย okay. เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โทซุงก้ากันต่อโอ้ยสู้ค่ะบ๊ายบาย Good morning โอไฮโอไซมัสทำไมญี่ปุ่นทำไมนักปากคิดขนาดนี้ปากขาวเป็นออสซี่เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่โทซุงก้าเป็นไงคะได้พักมาตั้ง4วันเพอร์เฟกต์มากครับเพราะว่าไอ้เขาที่2อ่ะที่เราเดินใช่ป่ะแล้วก็หลังจากเดินเสร็จอ่ะเจ็บปวดมากเจ็บปวดแบบทรมานเลยลุกเดินคือแบบลำบากอ่ะแต่วันนี้คือโอเคเลยครับและมากับชุดใหม่ก็ครับใช่ย่อยนะเราอ่ะไม่ก็เห็นพี่ซื้อเดี๋ยวพี่ไม่มีเพื่อนไงเราต้องแบบใส่คู่กันก็ตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถ P3 นะคะก็คือเราเทคชัตเทิลบัสขึ้นมาจาก P2 เราจองรถชัตเทิลบัสเอาไว้นะคะจากออนไลน์ก็เลยได้ขึ้นมาคือประหยัดเวลาได้อีกเยอะเลยนะโอ้หายไป4กิโลแต่มันเป็นทางขึ้นหมดเลยอ่ะหนูว่าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่นะใช่จริงโอเควันนี้เราก็สะพายกระเป๋าด้วยเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลานานก็เลยล็อกเรียบร้อยเอาของกินมาด้วยใช่ไหมใช่ครับโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินเลยจ้ะเย้ยืดก่อนขาดแล้วอ่ะโดนอะไรอ่ะหินไงโว้ยแต่ที่เนี่ยรู้สึกหนาวอ่ะหนาวด้วยเหรอไปเดี๋ยวไปยืดก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มเดินกันเลยลืมกดไอ้เนี่ยกดนี่ก่อนคนดันขึ้นเยอะเหมือนกันเราเดินมาได้ประมาณ 1.69 กิโลแล้วนะคะเกือบ2กิโลแล้วเป็นไงบ้างมันเหนื่อยแล้วตอนนี้มันเป็นทางขึ้นโดนแล้วก็หัวใจเต้นอยู่130 BPM โอเคนะโอเคตอนนี้ขึ้น160พอได้ยินเลยแล้วก็ชอบมากเลยที่สัญญาไม่หยุดเดินนะสัตว์ยาวเลยนะเพราะว่าระหว่างทางเราจะเห็นว่าคนอื่นเขาหยุดกันเยอะนะไม่อยากหยุดอะหยุดจะยาวพอหยุดพอเดินต่อเรื่อยๆแล้วมันแบบ
มีแรงฮึดอะถึงจุดนึงมันจะแบบเออมันก็จะไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้ามันดันไปถึงจุดนั้นน่ะนะแล้วมันเกี่ยวกับฮาร์ทบีทเหรอวะเหมือนพอฮาร์ทบีทมันถึงจุดนึงแล้วอะมันสเตเบิลอะมันทำให้แบบการส่งเลือดไปสู่ส่วนต่างๆร่างกายมันเถียนอะมันไม่ต้องบิ้วใหม่นี่หมอว้าวโอเคเดี๋ยวเราพักอีกแป๊บหนึ่งกินน้ำแล้วก็เดินต่อนะคะไปกับ10กิโลโอ้โหไป10กิโลกับ10กิโลจ้ะแต่ว่าเป็นที่ไปเลยสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วค่ะเราจะได้พักผ่อนกันแล้วเราจะได้กลับไปกินอาหารไทยแล้วอยากกินอะไรเป็นอันแรกอันหรือทุยอันดับแรกส้มตำโอเคแล้วก็ส้มตำส้มตำปูส้มตำปลากุ้งสดก้อยขมปลาเป็ดทอดเหลือลองเพิ่มขอแวะชมน้ำแป๊บนึงน้ำใสกิ้งนะเห็นไหมครับชมว่าอะไรสวยโอ้สวยมากโอ้ยขอเราถ่ายรูปเขาแป๊บนึงถ่ายดีวะประมาณ5 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะที่เราเดินกันตอนนี้ประมาณ9 โมงครึ่งเดินมาแล้วครึ่งทางเป็นไงคะก็โอเคครับเฮ้ยนี่แบตจะหมดเหรออ๋อยังดูตรงนู้นไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเนาะเป็นน้ำที่สีเขียวแบบเขียวเข้มเลยอ่ะเดี๋ยวนั่งถ่ายรูปด้วยโอเคเป็นเวลา11 โมงแล้วนะคะเราเดินกันมากี่กิโลแล้ว9.17 กิโลนะคะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งกับ3 ชั่วโมง 20 หนูหยุดหายไปชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันแถวนี้ก่อนนะคะให้ดูวิวโอเคเดี๋ยวนั่งกินแถวนี้นะโอเคครับเอาผลไม้ปั่นไม่ใช่ด้วยบลูเบอร์รี่เชอร์รี่มีถั่วด้วยอืมดีเลยมีถั่วมีอะไรด้วยซาลามิค่ะแฮมแล้วก็มีแซลมอนแซลมอนโอเคเดี๋ยวไปกินกันไหนกินให้ดูหน่อยอื
Good time. เสร็จแล้วผมเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะเหลืออีกประมาณ2กิโลสุดท้ายแล้วเนาะโอ้ยเย้ let's go ยัง แล้วแต่ดูจากมุมนี้คือไม่เสียวนะแต่ถ้าดูจากมุมโน้นอ่ะคือมันจะมีความแบนๆกว่าเนาะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วและผมเราใช้เวลาเดินประมาณเท่าไหร่คะประมาณ3ชั่วโมง50นะครับโอ้แล้วก็แคลอรี่เราเสียไปประมาณ 1,127 นะฮาร์ทบีทแอเวอเรจอยู่ที่ประมาณ 109แล้วก็เราค่อยๆไต่ระดับเนี่ยจากจุดแรกมาถึงตรงเนี้ย596เมตรนะครับแต่ว่าจริงๆความสูงเนี้ยสูงกว่าแหละแต่แค่จังหวะที่เขานับที่เราไต่ขึ้นเรื่อยๆแล้วรวมทั้งหมดตอนนี้10กิโล30ก็เดินกลับอีก10กิโลถือว่าใช้เวลาโอเคเลยขณะนั่งพักกินข้าวอะไรด้วยโอ้นั่นสิแต่ว่าตอนนั่งพักกินข้าวเราอาจจะไม่ได้นับเราหนูว่าเราเริ่มเดินประมาณ7โมงอะ7 8 9 10 11ก็5ชั่วโมง5ชั่วโมงแสดงว่าเขานับแบบลาพักด้วยโอเคก็คนที่รับหน้าที่นี้นะคะที่นี่เขาบอกว่าคนเยอะนะคะเราก็เลยคิดต่อใช่แล้วไม่รู้ว่าเขากลัวไม่ได้กลัวเลยไม่น่ากลัวเลยดูดิพี่เตะบอลได้เลยอ่ะพี่ลังกาสบายไปเดินกลับเราได้รูปแล้วแหละเดี๋ยวเราไป Photoshop เอานะครับเราตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไป Photoshop เป็นไงบ้างคะคิดถึงพื้นเรียบมากเลยครับเท้าใช่แอบปวดส้นเท้านิดนึงเราเดินมาได้ประมาณ17กิโลแล้วนะเดินมา6ชั่วโมงอะตอนนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วค่ะก็เหลืออีก3โลเนาะจากจุดที่เราเริ่มเดินแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้นั่งชัตเตอร์บัสลงก็บวกไปอีก4โลหนูว่าต้องมีนะโอ้ยถ้าไม่มีนี่เดือดเหมือนกันนะชาร์ลบัสโอ้รอด้วยค่ะรอด้วยค่ะโอ้คนที่เดินต่อคือสู้มากโอ้ยนะมีเดินต่อด้วยเหรอไม่คนที่เดินลงไปเองอะโอ้ยยยก็ทริปนี้ก็ทรหดกันนิดนึงแต่ก็มีช่วงชิวๆบ้างนะมีครับ
ก็โอเคเนาะสบายสบายเลยทั้งหมดก็รวมกันประมาณ40กิโล3เขาคิดว่าไม่ยากเนาะจริงๆแล้วแต่ละอันแต่มีเซรั่มนี่แหละที่หนูรู้สึกว่าก็ค่อนข้างยากยากกว่าอันอื่นเยอะเลยก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาเดินแบบนี้ก็ชิลๆได้เลยนะฮะแนะนำว่าที่เนี่ยมากางเต็นท์ดีกว่าชิลแบกนิดนึงโททุงก้าเนาะหนูว่ามากางเต็นท์น่าชิลกว่าเดินจะได้แบบไม่ต้องรีบมากโอเคโอ้ยายเดี๋ยวเราลงไปกินอาหารไทยกันบ๊ายบายทันไหมเนี่ยกี่โมงแล้วทันอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูว่าทันไหมซีอ่ะเย้เย้ถึงวันแล้วกินข้าวกันกินข้าวอร่อยไหมได้กินครับเย้ได้กินว้าวดีมาก